0.16%อื่นๆเนี่ยเช่นวิชาสุขศึกษาศิลปะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขียนตอบว่าบ่มีวิชาที่อยากยกเลิกบ่มีวิชาที่อยากยกเลิกเมื่อพิจารณาครูที่อยากจะยกเลิกวิชาลูกเสือเมตนารียุวกาชาติบำเพ็ญประโยชน์กับปะว่าช่วงอายุงานการทำงานเลือกตอบข้อนี้เนี่ยเป็นสัดส่วนมากที่สุดก็คือครูที่ทำงานมามากกว่า20 ปีนะเป็นครูเก่านะอยากเพื่อยกเลิกวิชาลูกเสือเนี่ยนาฬิยุวกาชาติบำเพ็ญประโยชน์ครูที่เพิ่นทำงานมากกว่า20 ปีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ29.76%ของจำนวนครูในกลุ่มนี้ครูที่ ทำงาน15 ปีถึง20 ปีเนี่ยมี39.2%ของจำนวนครูในกลุ่มนี้ครูที่ทำงาน10ถึง15ปีมีจำนวน37.25%นะฮะครูที่ทำงาน5ถึง10ปีมีถึง40.48%ของจำนวนครูในกลุ่มนี้นะ1ถึง5ปีเนี่ยมี42.55%ของครูจำนวนในกลุ่มนี้น้อยกว่า1ปีเนี่ยมีอยู่ประมาณ44.74%ของครูจำนวนของจำนวนครูในกลุ่มนี้อันนี้คือวิชาที่ครูอยากจะยกเลิกมากที่สุดก็คือวิชาลูกเสือวิชาเนตรนารีวิชายุวกชาติวิชาบำเพ็ญประโยชน์นะฮะรองลงมาก็คือวิชาชุมนุมชมรมวิชาหน้าที่พลเมืองวิชานาฏศิลป์มีวิชาพระพุทธศาสนาด้วยนะฮะอันที่จริงเนี่ยตอนนี้ทุกโรงเรียน ก็จะมีครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนั่นจะต้องมาเกิด ถึงเรื่องของการปรับปรุงระบบการสอนมากกว่านั้นคือต้องสอนจริงจังนะต้องสอนแท้ๆเป็นครูมืออาชีพนะเพราะว่าเป็นครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนลูก1เวลาต้องตรงเวลานะต้องสม่ำเสมอตัวนะฮะอันนี้คือวิชาที่อยากยกเลิกที่สุดและสิ่งที่อยากเห็นผู้บริหารโรงเรียนยากที่สุดสิ่งที่อยากหันผู้บริหารโรงเรียนทำที่สุดนะมีอย่างพ้องการประกันเกรดนะยกเลิกนโยบายการประกันเกรดนะบอร์ดศูนย์รอมอสอของนักเรียนมากที่สุดจำนวน103 คนคิดเป็น40.59%นะอยากคือผู้บริหารโรงเรียนทำที่สุดคืออยากยกเลิกนโยบายการประกันเกรดบอร์ดศูนย์รอมอสอของนักเรียนนักที่สุดจำนวน103 คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 40.59% รองลงมาก็คือไม่เลือกปฏิบัติ100 คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ที่ 33% ไอ้ข้อเลือกข้อที่มาเลือกปฏิบัติเนี่ยมันน่าจะจริงไม่เลือกปฏิบัติต่อครูด้วยกันเองนะมาเป็นที่รักมักมาเลือกที่รักหมอมักที่ชังอ่ะแล้วก็มาเลือกที่รักมักที่ชังระหว่างผู้บริหารกับนักเรียนอยากให้มันเสมอหน้าเสมอตากันหมดถึงครูด้วยกันถึงครูกับนักเรียนนะฮะข้อเนี้ยมาอยากไออันมาเลือกปฏิบัติเนี่ย100 คนเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่33%แต่มันนึงเคยยกเลิกการส่งไปอบรมที่มันบ่จำเป็น34 คนคิดเป็น11.22%แล้วก็บ่ใจฮื้อทำงานส่วนตัว32 คนคิดเป็น10.56%อื่นๆเห็น14 คนคิดเป็น4.62%เช่นอยากให้ฮื้อผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยรับฟังความคิดเห็นของครูแล้วก็มีแผนในการทำงานบางคนเขียนตอบว่าทุกข้อรวมกันนี่หรอทีนี้ท่านผู้ฟังเมื่อพิจารณาครูที่ตอบว่าต้องการให้ยกเลิกนโยบายประกันเกรดก็ปะว่าจากผู้ตอบจำนวน103 คนเนี่ยเป็นครูมัธยมนักที่สุด87 คน
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ที่50.29%ครูมัธยมทั้งหมดนะ171 คนครูประถม30 คนนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ที่25.42%ครูประถมทั้งหมด18 คนครูปวช6 คนคิดเป็น42.85%ครูปวชทั้งหมด14 คนทีนี้ท่านผู้ฟังหากจำแนกผู้ที่เลือกข้อนี้ตามระยะเวลาในการทำงานก็แปลว่าครูที่ทำงานมานักกว่าชาวปีมีสัดส่วนนักที่สุด30 คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ที่24.59%แล้วก็รองลงมาก็คือครูที่ทำงาน1-5 ปีมี4 คนคิดเป็น19.67%แล้วก็อันดับ3ครูที่ทำงาน15-20 ปีมีอยู่19 คนคิดเป็น15.57%นะอันนี้คือสิ่งที่ครูอยากจะคือหรืออยากจะให้ผู้บริหารโรงเรียนทำนักที่สุดในเรื่องเหล่านี้นะฮะโดยเฉพาะการยกเลิกนโยบายการประกันเพศปอดศูนย์รอมศของนักเรียนนะแหมอันเนื่องด้านผู้ฟังนะซึ่งเป็นอันสุดท้ายก็คือสิ่งที่ครูอยากหันผู้บริหารกระทรวงศึกษาทำนะก็คือเลยผู้อำนวยการโรงเรียนไปอ่ะก็เป็นหมู่สพทสพมศึกษาธิการจังหวัดรวมไปถึงกระทรวงทบวงกรมโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการทำหนักที่สุดอันดับแรกครูอยากคือลดภาระงานเอกสารที่ต้องทำส่งกระทรวงหนักที่สุดถึง146 คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 48.18% อยากจะให้เน้นเรื่องของการเรียนการสอนในห้องเรียนหนักที่สุดบ่อยากจะเฮ้มีภาระด้านเอกสารที่จะต้องทำส่งกระทรวงนักที่สุดจำนวน146 คนจากจำนวน303 คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 48.18% รองลงมาเป็นการเพิ่มค่าตอบแทนครูค่าตอบแทนครู62 คนคิดเป็น 3.46%รองลงมาคือปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาจำนวน38 คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ที่ 12.54% เพิ่มจำนวนครูที่เหมาะสมกับนักเรียนจำนวน35 คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ที่ 11.55% แล้วก็มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนตรงถึงรัฐมนตรี9 คนอยากจะเพิ่มมีระบบการร้องเรียนตรงถึงรัฐมนตรีจำนวน9 คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 2.97% และอื่นๆเช่นเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนเพื่อจัดการเอกสารที่จำเป็นกับการสอนคือเจ้าหน้าที่เนี่ยไปทำเรื่องนี้เลยครูก็มีหน้าที่สอนนะฮะเมื่อพิจารณาเฉพาะการลดภาระการเอกสารที่ต้องทำส่งกระทรวงกับปะว่าเป็นครูที่ทำงานมานักกว่าชาวปีนักที่สุดจำนวน37 คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ที่25.34%รองลงมากับเป็นครูที่ทำงานมาแล้ว10-15 ปีมีอยู่18 คนคิดเป็น19.17%อันดับ3ก็คือครูที่ทำงานน้อยกว่า1 ปีมีอยู่ต่อ3คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ที่ประมาณ 15.75% อันนี้คือผลจากการสำรวจเป็นงานวิชาการเป็นงานวิจัยที่บอกว่าครูไทยอยากได้อะไรจากระบบการศึกษาสำรวจจากครูชั้นป.1 ถึงม.6 จำนวน303 คนทั่วประเทศระหว่างวันที่9ถึงวันที่15 มกราคม 2567อันนี้ก็คือสิ่งที่สะท้อนจิตสะท้อนใจของครูว่าเปิ้ลต้องการทิศทางการศึกษาทิศทางความเป็นอยู่ของเปิ้ลเนี่ยมันไปทางใดนะต้องอนุโมทนาบุญขอบคุณกับผู้วิจัยนะที่สามารถวิจัยสอบถาม
เรื่องราวปัญหาต่างๆของครูแล้วออกมาสะท้อนให้เขาได้เห็นว่ามันก็ควรจะปรับปรุงนะฮะมันเป็นไปตามที่ครูต้องการบางเรื่องนะนะฮะบางเรื่องก็ต้องยืนยันไว้นะฮะเพื่อเกิดการมีความสุขของบุคลากรทางการศึกษาก็คือครูบางโรงเรียนที่พันลงมีนะลําบากมากบางโรงเรียนที่มีครูน้อยเดียวนะฮะและบางโรงเรียนมีครูเยอะตัวนะมีครูอัตราจ้างอย่างตัวอย่างเงี้ยนะฮะบางโรงเรียนนักเรียนน้อยครูหนักก็มีนะมันเป็นอย่างนั้นเนาะท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมสถาบันเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งส่งสถาตั้งแต่เวลาตี 5ไปจนถึง7 โมงเมื่อเจ้าผ่านตามเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งมีอยู่หลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ซึ่งเป็นไลฟ์สดของสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินและบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา8 โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางของสถาบันธรรมาภิวัตน์ช่องให้ทางหลังนี้ท่านบุ๊ฟฟังย้อนหลังคอปปี้ลิงก์ออกลิงก์ส่งแชร์เอาไปเฮือได้ฝากให้แทนตัวพี่อูทุกคำขอสะท้อนการไปสำรวจสิ่งไหนบ่ชอบอยากจะให้เปลี่ยนไปทางใดนะฮะซึ่งมันก็เหมาะสมนะในการไปสำรวจความคิดเห็นของครูก่อนที่จะทบทวนนะฮะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยท่านผู้ฟังอูเอ่ยกันถึงเรื่องนี้ก่อนนะฮะเรื่องของการชวนพี่น้องได้ทำบุญสร้างห้องน้ำนะฮะไว้ในพระพุทธศาสนาก็เรียนเชิญเจริญพรเนื้อท่านผู้ฟังเนอะได้มีเวลาได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันสร้างห้องน้ำจำนวน5 ห้องราคาห้องละ68,000 บาทรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเนี่ยจำนวน341,981.40 บาทนะโดยตามกำลังศรัทธานะมีนักก่อหอมนักมีน้อยก่อหอมน้อยบัดได้สร้างความเบียดเบียนก่อสร้างความเดือดร้อนกับตัวเองและผู้อื่นนะฮะซึ่งห้องน้ำที่จะสร้างนี้สำหรับใช้ในการปลดทุกข์แล้วก็สร้างสุขแก่ผู้มาร่วมทำบุญแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมต่างๆของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์ทั่วทุกสารทิศนะเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะร่วมทำบุญก็เรียนเชิญเจริญพรร่วมทำบุญได้ที่บัญชีเงินฝากของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีหมายเลขบัญชี5 3 6 0 7 55 318เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์หมายเลขบัญชี5 3 6 0 7 55 318อันนี้ก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้มาร่วมบุญสร้างสุขนะปลดทุกข์กับพุทธศาสนิกชนที่จะมาใช้หน้าที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกัน
ได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับขึ้นความเห็นกันก็จะทวนอย่างสรุปคร่าวๆนะเฮ้อครับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังแห่งกันหนึ่งถึงสิ่งที่ได้นําเสนอไปคือจากแบบสํารวจความคิดเห็นของครูทั่วประเทศเสียงส่วนใหญ่เนี่ยอยากให้มีการปรับปรุงห้องน้ํามีจํานวนถึง134คนจากจํานวน303คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้อยู่ที่ 44.22%รองลงมาคือห้องเรียนอยากปรับปรุงห้องเรียน70คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้อยู่ที่23.10%ตัวมาด้วยห้องสมุด3คนคิดเป็น7.59%ส่วนกฎของโรงเรียนที่ครูบ่ชอบนักที่สุดก็คือการแต่งกายประจำวันนะมีผู้ตอบข้อนี้นักที่สุดถึง74คนคิดเป็น24.42%รองลงมาคือการเช็คชื่อก่อนเข้าแถวแล้วก็การใส่กระโปรงอันนี้ยกเว้นครูพละจำนวน63คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้อยู่ที่3.79%และอื่นๆเนี่ย56คนคิดเป็น18.48%อื่นๆนี่เช่นการเข้าเวรวันเสาร์วันอาทิตย์การสแกนนิ้วหลังเลิกเรียนและมีจำนวนหนึ่งที่ตอบว่ามีปัญหากับกฎระเบียบนะฮะสิ่งที่ครูบ่อยากคือนักเรียนทำนักที่สุดปะว่าครูบ่อยากคือนักเรียนเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียนนักที่สุดจำนวน101คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่33.33%รองลงมาคือการพูดจาหยาบคาย88คนคิดเป็น29.04%โดยมาด้วยการล้อเรียนเรื่องกายภาพสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมเรื่องเพศเรื่องชาติพันธุ์เรื่องสำเนียง54คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ที่ 17.8% ส่วนสิ่งที่อยากหันผู้บริหารโรงเรียนทำหน้าที่สุดก็เพราะว่าครูอยากให้ยกเลิกนโยบายการประกันเกรดปลดปลดศูนย์รอมอสอนักเรียนหน้าที่สุดจำนวน103คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ที่ 40.59% รองลงมาคือบ่เลือกปฏิบัติ100คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 33% แล้วก็ยกเลิกการส่งไปอบรมที่มันบ่จำเป็น34คนคิดเป็น 11.22% สิ่งที่อยากหันผู้บริหารกระทรวงศึกษาทำหน้าที่สุดก็แปลว่าครูอยากลดภาระงานเอกสารที่ต้องทำส่งกระทรวงหนักที่สุดจำนวน146คนคิดเป็น 48.18% รองลงมาเป็นเพิ่มค่าตอบแทนครู62คนคิดเป็น 3.46% ปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพจำนวน38คนคิดเป็น 12.54% ท่านผู้ฟังเนื่องด้วยวันครูแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปีอันกลุ่มของแพททูเฮสเพิ่นทำการสำรวจแบบสอบถามครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ทั่วประเทศในช่วงวันที่9ถึงวันที่15มกราคม2567สดๆร้อนๆที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทำตามออนไลน์เพื่อสำรวจความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นกฎในโรงเรียนการเรียนการสอนนักเรียนโดยผลสำรวจมีดังนี้ท่านผู้ฟังสามร้อยสามคนทั่วประเทศเนี่ยเป็นปะว่าเป็นเพศชายจำนวน71คนเพศหญิงจำนวน203คนแล้วก็เป็น LGBTQ ก็คือเป็นผู้ชายที่เป็นกระเทยเป็นเกย์ครูที่เป็นทอมเป็นอย่างเนี้ยจำนวน7และบัดต้องการระบุเพศถึง5คนในจำนวนนี้แยกเป็นครูจากประถมศึกษาจำนวน118คนระดับชั้นมัธยมศึกษา171คนแล้วก็ปวช14คนและเมื่อแยกพื้นที่ของครูที่ตอบแบบสอบถามตามภาคก็จะปะว่าครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับถึงจำนวน114คนคิดเป็นจำนวน37.62%
ลงมาก็คือภาคกลางเก็ต14 คนคิดเป็น24.42%ต่อมาด้วยภาคเหนือ70 คนคิดเป็น23.10%แล้วก็ภาคใต้36 คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ที่11.88%ภาคตะวันตก5 คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ที่1.65%แล้วก็ภาคตะวันออก4 คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ยืนได้อยู่ที่1.32%นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าครูเป็นหัวใจของการพัฒนาละอ่อนแต่อย่าลืมครูคนแรกของลูกคือเฮาพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าบุพพาจริยาติวุจเรพ่อแม่เป็นครูเป็นบูรพาจารย์คนแรกของลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปฝากความหวังนะเรื่องของการพัฒนาลูกพัฒนานิสัยพัฒนาความรู้เอาไว้ที่ครูอย่างเดียวตัวเก้าซึ่งเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองก็จะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านนี้โดยเฉพาะเรื่องทักษะชีวิตละอ่อนล้างถ้วยล้างจ้อนปัดกวาดเช็ดถูคนมารยาทอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของครูสอนวิชาการเน้นเลยครูให้วิชาการแต่พ่อแม่เนี่ยซึ่งเป็นครูคนแรกของลูกตามคำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุพพาจริยาติวุจเรพ่อแม่เป็นครูเป็นบูรพาจารย์คนแรกของลูกเนี่ยพ่อแม่ควรให้เรื่องทักษะชีวิตสอนเรื่องมารยาทสอนเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการเรื่องงานนะเรื่องอะไรอย่างต่างๆเนี่ยที่อยู่ที่บ้านปัดกวาดเช็ดถูดูแลทําความสะอาดความเป็นระบบระเบียบการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอู้จ๋าอ่อนหวานเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เป็นหลักมานั้นอย่าไปฝากเรื่องมูลนี้ไว้กับครูตามบางเรื่องสอนนะเรื่องของการออกแบบการเรียนการสอนเปิ้นก็ยุ่งเปิ้นก็ปวดหัวปอแล้วกับละออนยุคใหม่นี่นะแตะเนื้อต้องตัวก่อนมาได้ถ้าเป็นสมัยตะกอนก็โดนไม่แซ่ปัดไปแล้วอีหนอมาเร็วนี่มาได้เปิ้นยกเลิกการเคี่ยนกันตีมาให้ใจความรุนแรงเรื่องสิทธิมาเป็นอันดับหนึ่งมันก็ทำให้ครูเนี่ยต้องใช้ทักษะนะหรือพ่อแม่ก็ต้องมีทักษะสูงขึ้นจากเก่านะเป็นบุคคลที่ตบที่เต้าในสังคมในปัจจุบันแล้วช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตของเด็กละอ่อนเขาจะหันละอ่อนหันเยาวชนนะทำเรื่องของการประพฤติบ่ดีอาชญากรรมนะมาเป็นอาชญากรหลายกรณีนะอย่างยกตัวอย่างในกรณีที่จังหวัดสระแก้วอำเภออรัญญประเทศที่ละอ่อน5 คนซึ่งเป็นลูกตำรวจไปฆ่ายายคนหนึ่งซึ่งเป็นผีบ้าตายแล้วก็สืบไปสืบมาปะวันเนี่ยหนักกว่านั้นนะมีการฆ่าคนอื่นทำร้ายร่างกายข่มขืนกระทำชำเราข่มขู่ข่มเหงเหมือนกับเป็นนักเลงเป็นอันธพาลนะฮะอันนี้ก็ทำให้สังคมตื่นตัวกันนักขึ้นลองลงมาบัดที่วันนี้นะก็มีนักเรียนแตงกันแถมลองลงมากับตีกันแถมแล้วก็มีเด็กแว้น ออกทั่วประเทศนะแว้นไปแว้นมาสร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องเพราะฉะนั้น การจะแก้ปัญหาละอ่อนเนี่ยมันบ่ได้จะอยู่ที่ครูอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ย พ่อแม่ต้องรับผิดชอบพ่อหยังเพราะพระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็กเนี่ยเปิ้นฮือไปพอที่พ่อแม่สมมติว่าลูกทำผิดลูกเนี่ยบ่ดีโดยที่ลูกเป็นเยาวชนเป็นละอ่อนเยาวชนอายุบ่ถึง18พ่อแม่ต้องผิดกฎหมายต้องโดนยับผิดคอกต้องถูกดำเนินคดีฐานปล่อยปะละเลยคือลูกไปเนี่ยบ่ดีอันนี้พ่อแม่ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังมันก็จำเป็นต้องมาประสานไม้ประสานมือกันจ้อมพร้อมกันแบบพี่ฮู้สองน้องฮู้หนึ่งอีกมีบ้านเหนือก็มีบ้านใต้ขาจะใครมีบ้านพี่บ้านน้องดึงเอาภาคส่วนต่างๆพดแผ่วทุกเจ้าเข้าไปช่วยกันต้านสันระเด็กละอ่อนเพื่อบรรเป็นคนดีมีศีลธรรมมันก็ยังบาสายเปื้อยิ่งเอาหันวิกฤตท่านผู้ฟังมันเห็นโอกาสแต่ปัญหาคือว่าวันนี้เนี่ยฝ่ายบ้านเมืองเพิ่นจะมองหันก่อวิธีการเพิ่นจะใช้อย่างใดนี่เขาก็บอกฮู้แต่ที่ทำได้ก็คือโรงเรียนที่มันอยู่ในชุมชนอ่ะสามารถท้องกรรมการสถานศึกษามาจัดการมาทำเรื่องมูลนี้ได้หมดนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ในรายการธรรมาภิวัตรวันนี้นะฮะเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาแล้วตอนนี้ได้เวลาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้าน
ได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศความเห็นกันแล้วเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังโทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศความเห็นกันสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่จากทางไหนก็ตามพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรอ้อสาธุลุงคำบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนเนาะสัญญาณชัดเจนดีก่อนลุงคำวันนี้เอาฝนตกอยู่ก่อนละปูนเอาบัดตกแล้วเนาะแต่ก็ยังครึ้มๆอยู่เนาะยังได้ก็รักษาสุขภาพเนาะลุงคำเนาะสาเอาฟังตั้งแต่ตี 5แล้วเนาะอนุโมทนาบุญกับลุงคำแพนแฟนพันธุ์แท้สาธุเนอะลุงคำเนอะสาธุลุงคำโทรมาสายแรกจากบ้านห้วยการบ้านห้องละพูนนะฮะโทรเข้ามาบอกว่าสัญญาณชัดเจนดีฟังตั้งแต่ตี 5แล้วก็เราก็ได้ประโยชน์ได้สาระดีนะฮะแต่ว่าเสียดายเสียงมันออกลำโพงเดี๋ยวต้องปรับโทรศัพท์กันหนึ่งนะต้องขออภัยกับท่านผู้ฟังที่จะโทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันจะโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดคอมเมนต์กันนะฮะเดี๋ยวเตรียมตัวโทรเข้ามาเนอะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับใส่นี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุแม่อุ้ยอินที่สำเมิงนะแม่น้อสัญญาณชัดเจนดีนะแม่น้อเอาแต่เจ้าบอกให้ชัดแต่ตอนนี้ชัดแล้วเนาะแม่เนาะเออแต่เจ้าคลื่นมันบอกค่อยดีหอสังเกตดูนะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วอนุโมทนาบุญกับแม่อุ้ยอินเสมอแม่เนอสาธุสาธุเจริญพรจากเสมอมาแดงกำกึดกอมเมตการโทรเข้ามาเฮ้ยกำลังใจโทรแรกยังใหม่เสมอสายที่2นะฮะเอาที่อื่นๆเนอะพี่น้องลำปูนลำปางแต่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ท่านใดที่ฟังอยู่นะบอกว่าจะเป็นทางวิทยุทาง Facebook นะไลฟ์สดของครูบาอาจารย์นะฮะเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่โทรมาจากทางใดอ๋อไปไหนยมแม่อ๋อไปมาก่อนหน้านั้นแล้วพอดีวันที่18มีธุระมีภาระเลยบ่ได้ไปวันนั้นแม่แต่ไปก่อนแล้ว อายังก็ยอมแม่อายังก็อ๋อละออนที่อันประเทศเขมรนะเนาะอ๋อเดี๋ยวเพิ่นถึงโอนมายอมแม่เออสะสมไว้แถมเดี๋ยวปีหน้าไปแถม อ๋อบอกค่อยจ้างโอนแต่ลูกสาวโอนเนาะอืมเอาอนุโมได้เดี๋ยวปะกันเพิ่นหนึ่งเอามาเฮ้อเดี๋ยวจะปะกันที่วัดของอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตอยู่ที่อันตำบลที่ชัยอ่ะนะเพิ่นจะทําบุญฉลองพระเจ้าหลวงของเพิ่นนะวัดนิ่งเมืองมูลบ้างนะฮะไกลๆราชภัฏลำปางฮะเนาะนะสาธุเนอะแม่เนอะสาธุแม่สาธุเจริญพรอนุโมทนาอนุโมทนานะโยมแม่จันฟองจากแก้ห่มนะโทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันพอดีมีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้กันเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุโยมแม่โทรมาจากทางใดอ๋อสาธุจำได้แล้วแม่น้อยบ้านตาโทกตุ้งฝายอำเภอเมืองลำปางสัญญาณเป็นได้พ่องแม่
เอาสาตุแจ๋วเลยเนาะแม่เนาะวันนี้ฟังแล้วเป็นยังไงพ่อได้ประโยชน์ดีเนาะโอ้เข้าใจดีเนาะอนุโมทนาบุญกับยมแม่ที่ติดตามรับฟังแล้วก็โอ้เข้ามาเพื่อกำลังใจกันนะแม่เนาะสาธุอนุโมทนาเจริญพรสาธุนะยมแม่น้อยนะเดี๋ยวขออภัยท่านผู้ฟังปิดลำโทรศัพท์กำก่อนพอดีเสียงมันบอกออกลำโพงกำลังปั๊บอยู่ว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยอย่าใดให้มันออกลำโพงเวลาโยมมันโทรเข้ามาตอนนี้ก็เหมือนก็อู้คนเดียวเนี่ยนะฮะพอดีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งใช้ออกอากาศที่สามเครื่องเครื่องแรกใช้ออกอากาศเครื่องที่สองบันทึกเสียงเครื่องที่สามเอาไว้ให้ญาติโยมมันโทรเข้ามาเดี๋ยวสงสัยต้องเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องที่สามก็คือเครื่องที่ให้โยมมันโทรเข้ามาพอดีโทรเข้ามาแล้วเปิดลำโพงบ่ได้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรมาแล้วเจริญพรยมป้อสัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้อนุโมทนาบุญโอ้สาธุอันยมป้อที่เมืองน่านฝนหยุดตกหรือยังเออหันที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติลูกเห็บตกขนาดว่ะตกแต่ว่าวันก่อนนี้ขนาดนั้นถึงฝนถึงลมนะครับโอ้ใช่ไหมตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะป้อเนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับยมป้อที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนาะชอบกำลังใจฝ่ายจันทร์ที่ทุกวันยังมันเหนียวผมก็หลงใจแกบอกต่อไปครับเออขอฝ่ายจันทร์ทางสายฝ่ายที่เข้าไปสาธุอย่างเดียวกันเนาะป้อเนาะสาธุเจริญพรยมป้อโทรมาจากเมืองน่านนาน้อยเนี่ยกำลังใจกันพอดีเสียงลำโพงออกแล้วนะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064125-4122เบอร์064125-4122พอดีมีสายเข้ามาทางสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรอ๋อสาธุแม่หลงบ้านบุออกเมืองลี้หล่ะปูนเนาะเออสาธุอันเป็นได้พ่องยมแม่ฝนตกอยู่ก่อเมืองลี้อ๋อวันนี้เป่งใส่ไว้เนี่ยมาแล้วนะแม่เนาะต้องเออโอ้ดีละยมแม่ดีละต้องดูแลสุขภาพเนอะแม่เนอะสาธุแม่อนุโมทตกอยู่แม่ตกอยู่ตกตะวานี่มันซื้อนี่หนักอยู่แม่นแม่นมันเป็นพายุแต่ว่าหลังจากนี้ไปจะฮ้อนแล้วนะ ต้องพอคอยสุขภาพเนอะแม่เนอะสาธุแม่อนุโมทนาสาธุแม่สาธุได้กำลังใจจัดนักเจริญพรสาธุแม่หลวงบันบวกเมืองลี้ละปูนโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันโออนุโมทนาบุญแต๊ะนะฮะเป็นเชิญเจริญพรนะพี่น้องเนอที่เบอร์064125-4122เบอร์064125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งนะครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรชอบแก่บริษัทเจ้าท่านแก่ไม่ถูกเกี่ยวสิละคนสิซี่อ่ะพระองค์ละคุณเนอะติดตามเงินเจ้าเนอะชัดเจนดีเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับคุณโยมที่ติดตามรับฟังแล้วก็พี่น้องที่อยู่อันสีเตียเนอร์เจ้าขึ้นห้อยขึ้นเข้าสิบแปดสิบสี่แน่ว่าห้อยสองสักชัดเจนดีเจ้าท่านตาแจ่มสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่จัดหนักเนอร์เจ้าเข้าใจดีเนอร์สาธุต้องแต้มแล้วนะเออถ้าปั๊บที่ว่าได้มันจะดีซ้ำขึ้นแถมเนาะแม่เนาะนะพ่อแม่ต้องได้ดูแลน้อยเพราะว่าเขาเป็นละอ่อนอายุสิบฝ่ายเนาะแม่นแม่นเจ้าสาธุเนอต้องมีน้อยแสนแต่ของพ่อแม่เจ้าสาธุอนุโมทนาบุญกับยมแม่กับสาเด้อสาธุสาธุเจ้าเด้อสาธุเจริญพรนะโยมแม่เปิ้นก็บอกว่าอันเนี่ยพ่อแม่ต้องดูแลใส่ใจตัวเนอะเพราะว่าเป็นละเล็กละออนที่อยู่ในความดูแลของพ่อแม่บางคนเนี่ยมาถึง18โลกบรรลุนิติภาวะเกลือนะฮะ
เวลาเหลืออยู่เนอร์ท่านผู้ฟังเนอร์ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่อมเจริญพรโอ้สาธุป้อนหานอันนั้นเมืองน่านนะป้อนนออำเภอเวียงสาเป็นได้พ่องป้อสัญญาณชัดเจนดีก่อโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็ที่ได้ร่วมทําบุญกันครั้งที่แล้วเนอะป้อเนอะนะสาธุอนุโมทนาบุญป้อนานอันนั้นนะที่ร่วมทําบุญมาครั้งที่แล้วต้องอนุโมทนาบุญตัวกับป้อนานอันนั้นนะฮะเรียนเชิญเจริญพรเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดกำเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรแล้วกับภาษาเจ้าพันธะจ้าโอ้สาธุแม่คำนวณแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางเนาะแม่เนาะเจ้าสัญญาณชัดเจนเนาะแม่เจ้าสติดีเจ้าเป็นได้พ่องแม่ฝนตกยังหรือยังตอนนี้ฝนนะพี่เอ้าเมืองปานบ่มีกันนะเจ้าบ่มีฝนเจ้าโปรดพ่องเมืองน่านเปิ้นตกเห็นลูกเห็บปุ๋นนะ